ฮัลโหลสวัสดีครับ The Ton Hero Channel กลับมาแล้วเย้ กลับมากับคลิปที่เป็นคลิปต่อเนื่องจากรายการเมื่อกี้นะครับที่เรารีวิวในส่วนของพรีเมียมแมคโดนัลด์กันไปแล้วสำหรับคลิปวันนี้เมื่อกี้เราก็เปิดเผยตัวในคลิปของพรีเมียมไปเรียบร้อยแล้วว่าเราจะรีวิวอะไรเป็นตัวต่อมาเขาคือกษัตริย์แห่งอินฮิวแมนทั้งปวงเขาคือแบ็คโบเย่ นี่คืออินโทรแบบทำง่ายๆของพี่เองเย่ตึง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 ครับผมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe นะครับพร้อมสั่นกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะ2ปุ่มนี้อยู่ใกล้ๆกันและอยากให้ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าตัวกษัตริย์ Inhuman ตัวนี้เนี่ยน้องๆชอบในพลังอะไรของเขาเพราะว่าเขามีเวลาที่เขาพูดปากเปิดปากออกมาเขาจะมีเสียงที่เปล่งออกมานะครับพี่ชอบที่สุดคือพลังที่เขาไปกับล็อกจอนะครับคือการวาร์ปได้นะเพราะมาล็อกจอเนี่ยวาร์ปได้โคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญเลยตัวละครตัวนี้เนี่ยแถมบัฟอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตามเข้ามาเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเปิดรายการการทำรีวิวทอยรีวิวกับ Inhuman Marvels ตัวนี้ Backbone Yeah ต้องบอกน้องๆท่านผู้ชมก่อนว่า Backbone ตัวนี้มันย้อมแล้วย้อมอีกทำแล้วทำอีกทำจะไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วนะครับแต่ที่พี่ชอบที่สุดเป็นคอลเลคชันของ SDCC Sad Eagle Comics นะครับที่มันเป็นตัวข้างๆที่เป็นปีกเนี่ยจะเป็นผ้าเจ๋งมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอมาดูกันนะครับว่ากล่องนี้ทำไมราคามันถึง500กว่าบาทพี่ว่ามันเจ๋งตรงที่คอลเลกชันนี้เนี่ยมันเริ่มแบบเก่าแล้วนะครับแล้วก็จริงๆมันเก่าน้อยกว่าทอมันเก่าทีหลังทอนะแต่ก็ไม่ทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถูกลงนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่า Inhumans นะครับแล้วก็จะเขียนข้างล่างว่า Marvel Backbone นะครับก็คือเติม apostrophe s แสดงว่า Marvel เนี่ยเป็นเจ้าของตัวนี้นะแล้วก็หลังจากข้างบนจะเขียนว่า Regent Series อย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างๆนี้ก็พี่ก็ซื้อมาจาก Robinson นะครับตัวนี้เนี่ยราคามา1195แล้วมันลดอยู่ที่เหลือ538บาทสรุปก็คือลดลงไปประมาณ 50% นะครับเกือบๆ 50% นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัว Backbone นะแล้วก็แบบเหมือนกับพลังพัมวาร์ปแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นจริงๆพี่ก็ไม่รู้ว่าเรียกอะไรพี่เรียกมันฟองอากาศแล้วกันเนาะจริงๆมันเหมือนกับพลังที่เวลาเขาวากแล้ววากแล้วแบบมันเหมือนกับฟาก็มันกับแบบเหมือนมีพลังปล่อยออกมานะครับตัวนี้เป็นคอลเลคชันของบัฟโอโกเย่นะครับโอโกเย่คือท่านในพลที่เป็นมือขวาของกษัตริย์ทิชาราหรือก็แบ็คแพนเทอร์ของเรานั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบ็คแพนเทอร์อิลิคิวมองเกอร์นาเกียนะครับแล้วก็แบ็คโบลส์นะครับแล้วก็ตัวที่พี่เคยรีวิวไปแล้วเนมอร์นะครับหรือซับมารีนนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไอรอนแมนในเวอร์ชันคอมิกส์นะครับผมตัวนี้ก็ราคาชัดเจน1195ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของMarvel Legends แทบจะทุกตัวเนี่ยทาง Hasbro เนี่ยได้ลดราคาตัวเองลงมาค่อนข้างเยอะจาก 1,495 เนาะลดลงมาเหลือ 1,195 นะครับและบางสาขาก็มีการกิจกรรมอีกเช่นของใหม่มาก็ร่วมโปรโมชั่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดีกว่าว่ากล่องนี้เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนและตัวหัวให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราแกะจากด้านนี้เหมือนเดิมนะครับน้องๆโอเคเราหมุนด้านนี้เดี๋ยวเราหยิบอาร์ตไนท์ก่อนนะครับตัวนี้เป็นอาร์ตไนท์เหมือนเดิมนะครับเป็นงานคัตเตอร์ตัดกันพานะครับเราก็พยายามกรีดลงไปนี่นะครับแล้วก็ปิดปลอกดีๆนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอามือสอดเข้าไปนะครับนะมีหลายท่านบอกว่าพี่ต้นทำไมไม่ใช้บรรทัดพี่เองก็พยายามจะใช้แต่บรรทัดมันก็หักนะครับอย่างเงี้ยพี่แกะได้ง่ายสุดนะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็พยายามเปิดตรงนี้ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็พับตัวนี้ให้มันออกมาอย่างนี้นะครับครับมันออกมาอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วนั้นเราก็ดึงลิ้นตรงนี้ออกมาหน่อยนึงแล้วก็เอามือสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงมันก็จะออกมาแบบนี้ตัวนี้สีกล่องเป็นเบสสีเหลืองข้างในนะครับแต่ที่สำคัญเรามาดูโลโก้กันมันไม่เหมือนกันนะถ้าในกล่องคอลเลคชันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโลโก้ของ Black Panther เหมือนจะเป็นรูปเสือแต่ตัวนี้เป็นโลโก้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในกล่องก็จะประกอบไปด้วยแบบนี้ครับน้องๆนะก็เดี๋ยวพี่หมุนให้ดู1รอบก่อนเนาะก่อนที่จะปรับกล้องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเนาะโอเค
ตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับผมข้างในก็จะเป็นรูปของ Inhumans นะครับเป็นโลโก้ของ Black Bolt นะครับเขาเคยมีซีรีส์ของ Marvel ที่ออกมาฉายเนี่ยพี่บอกตรงๆและจากใจเลยนะว่าซีรีส์เรื่องนี้แม่งดูยากจริงน้องเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Inhumans นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ฉายในทาง Mono 29แล้วพี่ก็ยังดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจและตัวละครก็ไม่ได้ฟินนะพี่ว่านะพี่คิดว่าถ้ามีภาค2มามันน่าจะเคลียร์กว่านี้นะครับตอนนี้ก็ Inhuman ก็ลงมาที่โลกมนุษย์แล้วนะครับพี่มีความคิดว่ามันคงจะต้องเชื่อมโยงกับ Marvel Legend of Shield แน่นอนนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวเรากระปรับกล้องกันนิดนึงก่อนแล้วเราก็พยายามจะรีวิวให้แบบเห็นของมากกว่าเห็นหน้าพี่แล้วกันเนาะก็ขาปลาหมึกเหมือนเดิมครับก็มันจะง่อยๆ งงๆหน่อยนะครับปรับนิดนึงเนาะพี่เบ๋เขาสอนว่าให้ปรับประมาณนี้มันจะเห็นของเป็นหลักนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันไม่เห็นเยอะสักเท่าไหร่อันนี้อาจจะเห็นหน้าพี่หน่อยเนาะขอโทษทีนะครับขามันไม่ค่อยดีครับน้องๆเห็นป่ะมันเบี้ยวๆหน่อยนะก็พยายามหาของที่มันดีๆมาก็ยังไม่เจอเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ Back Bolts นะเดี๋ยวขอปรับขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ครับก็เห็นที่ปากพี่เป็นหลักเนาะก็เราก็จะหมุนให้ดูก่อนนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าพี่จะไม่แกะในส่วนของบัฟแล้วกันนะเพราะว่าบัฟเองเนี่ยตอนนี้ประเด็นคือพี่เคยรีวิวไปแล้วน้องๆคนใดสนใจลองไปดูได้ในคลิปเก่าๆนะก็พี่จะดึงขามานะครับถ้าพูดกันตรงๆตอนนี้พี่แทบจะมีครบทุกตัวแล้วนะในคอลเลคชันเนี้ยขาดตัวเดียวคือตัวไหนน้องท้องขาดไอรอนแมนนะครับเดี๋ยวพี่ลองไปหาไอรอนแมนมารีวิวก่อนนะกลายเป็นว่าพี่ซื้อแทบจะทั้งเวฟเกือบทั้งหมดเลยนะนะครับโอเคก็แกะเหมือนเดิมครับพี่ก็ดึงขาขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างหลวมนะพี่ว่าหลวมเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวพี่ดึงแขนออกมาก่อนนะครับแขนจะติดๆนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องระวังนะระวังหักแล้วก็ช้อนนี้มาแล้วก็ดึงเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วนะเราก็จะดึงตัวหัวออกมานะครับตัวนี้ต้องบอกเนาะว่ากษัตริย์คนนี้เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ทรงคุณธรรมมากนะนะพี่บอกตรงนะครับแต่ประเด็นมันก็มีอยู่ว่าเขาเองเนี่ยมีน้องชายชื่อแม็กซิมัสนะครับแม็กซิมัสนี่ตัวร้ายจริงแบบแม่งโคตรจะร้ายเลยนะครับเนี่ยจริงๆเรื่องราวตัวของ Inhuman เนี่ยมันถ้าดูกันดีๆมันคล้ายๆกับทอร์มากเลยนะทอร์กับโลกินะครับโอเคเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่วางอย่างนี้ก่อนนะครับตัวก็มีแค่เนี้ยสมควรแล้วแหละที่มันควรจะต้องลดราคาถ้าขายราคาแพงๆอยู่พี่ว่ามันก็ไม่ควรนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยโอ้ยแถมขาก็เบี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจัดก่อนนะน้องๆนะโอเคแล้วก็พยายามบิดตรงนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พยายามบิดตัวนี้ลงมาครับปั๊บนี่อย่างงี้นะครับบิดตัวนี้ลงมาเดี๋ยวพี่จะพยายามหาภรรยาของเขาเนาะก็คือตัวเมดูซ่านะครับเมดูซ่านะนี่โอเคนะครับแล้วก็ในอนาคตมันจะมีค่ายของเมสโก้นะครับ1ต่อ12นะครับที่เขาจะออกตัวแบ็คโบเหมือนกันแต่จะมีตัวร็อกจอมาด้วยนะครับน้องๆเพราะนั้นใครสนใจในจักรวาลของแมสโก้เนี่ยก็ลองไปซื้อได้นะครับคำว่าจักรวาลที่พี่บอกคือของเล่นของเขาเนี่ยเป็นชุดผ้าหมดเลยนะก็สวยมากๆเลยนะครับโอเคเฮ้ยก็ดีนะพี่ว่าถือว่ามันสวยดีนะในตัวนี้นะพอเราขยับแล้วเฮ้ยมันก็สวยดีนะโอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับน้องๆนะนี่คือ Back Bro the King of Inhumans นะครับ KING KingInhuman ก็คือเหมือนกับจริงๆคำว่าเราเติม human เข้าไปเนี่ยมันคือมนุษย์ใช่ไหมเมื่อเราใส่คำว่า in เนี่ยมันเหมือนกับคนเหนือมนุษย์หรือคนที่ไม่ใช่มนุษย์นะจริงๆมันก็อาจจะเป็นเทพก็ได้นะนี่คือตัว Black Bolt นะครับผมนะกษัตริย์ของราชาของตัว Inhuman ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เราจะเห็นปีกนี้เนาะแล้วก็จะเห็นด้านข้างแบบนี้อันนึงแล้วก็ด้านหน้านะครับตัว Black Bolt หรือตัวพวกในวงจักรวาลของ Inhuman เนี่ยเขาอาศัยอยู่บนดวงดาวนะถ้าเราดูตามเสพสื่อต่างซีรีส์นะน้องลองไปหาดูได้นะครับแล้วก็ลองหาอ่านได้ในคอมิกส์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมารีวิวตัวนี้ก่อนละกันในส่วนของหัวนะครับ Hexcraft นะครับตัว Hexcraft ก็คือเรื่องของการลงดีเทลของสีหรือว่าเรื่องของการปั้นนะค่อนข้างสวยใช้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับนี่เดี๋ยวพี่ขอปรับกล้องแป๊บนึงนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับงามเลยนะครับแล้วก็ตัวหัวเป็นบอลจอยนะครับใช้ได้เลยนะโอเคตัวต่อมาเดี๋ยวเรามาลองรีวิวในตัวของฟิกเกอร์กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราปรับกล้องให้มันลงอีกนิดนึงใกล้ๆหน่อยนะครับได้แล้วนะครับโอเคก็ตัวนี้นะครับเริ่มจากหัวกันเลยละกันหัวหมุนได้360องศานะครับขึ้นลงได้เยอะพอสมควรนะนี่ขึ้นลงได้เยอะเลยนะครับ
นี่นะครับง่ายหน้าได้คือเราสามารถทำท่าวากได้เพราะว่าเขาต้องแบบเบ่งพลังนี้เนาะแล้วก็ต่อมาคือก้มได้เยอะเลยนะครับชนอกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวพี่ลองดึงให้ดูก่อนเนาะตัวนี้เราจะได้ยินเสียงเฟืองค่อนข้างหนักแน่นมากเดี๋ยวพี่จะหมุนให้ดูนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของแขนกันบ้างนะครับแขนมันจะยกขึ้นได้ขนาดไหนเรามาดูกันนะครับเนี่ยนะได้ยินเสียงป่ะยกได้ขึ้นถึง180องศาเลยนะครับเป็นแนวตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับหัวไหล่ตรงนี้ที่เป็นไบเซปนะหมุนได้360นะครับถึงแม้จะมีปีกก็หมุนได้นะแล้วก็ตัวข้อศอกนะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับอย่างนี้นะเห็นไหมดับเบิลจอยข้อมือนะครับหมุนได้360องศาขยับขึ้นยงได้ลำบากเพราะว่าติดตัวนี้นะถุงมือนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาลองรีวิวตัวนี้กันครับผมเขาเรียกว่ารูปแบบการไหลของโชเดอร์นะครับโชเดอร์คือตัวหัวไหล่นะครับก็หมุนได้ฟังเสียงนะครับเห็นไหมจะมีเสียงแก๊กๆเห็นไหมมันคือเสียงเฟืองที่อยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิกเกอร์บางตัวเนี่ยมันเกิดการผลิตขึ้นมามันจะมีเรื่องของพวกที่เขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านนะครับน้องๆเขาเรียกว่าพวกพลาสติกที่เป็นสแครชนะครับหรือว่าพวกครีบต่างๆเนี่ยน้องๆต้องระวังนะครับเพราะว่าครีบพวกนี้เนี่ยมันมีอัตราส่วนที่ทำให้ของเล่นน้องๆเนี่ยมีปัญหาได้เช่นการขยับขึ้นลงอาจจะมีเสียงนะครับหรือไอ้ตัวนี้เองเนี่ยอาจจะเกิดจากกระบวนการการผลิตนะครับโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเชสกันบ้างว่าเชสหรือตัวตรงหน้าอกตรงเนี้ยช่วงท้องเนี่ยมันสามารถงอได้ขนาดไหนล่ะนี่ครับได้เยอะมากอย่างเงี้ยก้มได้นะครับนี่คือตัวส่วนที่ด้านหน้าที่ก้มมาต่อไปเรามาดูตอนเงยนะครับเงยได้ไม่เยอะนะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายแต่ไปเน้นตรงหัวที่มันสามารถงอได้เยอะนะครับตัวนี้นะครับตัวเอวหมุนได้360องศาค่อนข้างชัดเจนนะครับน้องๆเห็นไหมนะหมุนไปกลับได้นะครับเดี๋ยวพี่ลองดมก่อนว่ามีกลิ่นไหมเดี๋ยวพี่ขอส่องก่อนนะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเห็นตัวเฟืองด้านในค่อนข้างเยอะเห็นไหมนี่นะเห็นไหมมีช่องว่างระหว่างแก็บค่อนข้างเยอะเนี่ยตรงนี้นี่นะครับแทบจะเอานี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขยับก็ต้องระวังนิดนึงตัวนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นบอดี้เดียวกับบิสซาร์ดด้วยซ้ำนะเนี่ยน้องรู้จักตัวบิสซาร์ดใช่ป่ะบิสซาร์ดก็คือตัวฟ้าครับเออใช่เลยเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นป่ะแต่ตัวเรื่องของอันนี้ก็สวยอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของขากันบ้างนะครับขายกได้90องศานะครับผมตรงนี้หมุนได้360ตามปกติเลยนะครับทั่วไปนะแล้วก็ตรงนี้นะครับงอได้เป็นดับเบิลจอยนะครับนี่นะแล้วก็ที่สำคัญเลยพี่ชอบตรงนี้นะครับมันหมุนได้360องศานะครับตรงเนี้ยหมุนได้360นะแล้วก็ตรงนี้งอขึ้นงอลงได้แล้วก็หมุนได้360เช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดทรงให้เหมือนเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซิถ้าเราใส่หัวธรรมดามันจะงามขนาดไหนนะครับแบบที่หัวยังไม่ปล่อยพลังนะเนี่ยมันเริ่มหลวมตรงนี้มันหลวมมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ต้องพยายามจัดดีทุกตัวในคอลเลคชันของแบ็คในคอลเลคชันของแบ็คแพนเตอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยหัวเป็นอย่างนี้เกือบหมดเลยนะพี่ก็งงๆเหมือนกันนะเนี่ยนะครับหัวมันจะหลวมๆง่อยๆหมดเลยนะครับทุกตัวของคอลเลคชันนี้นะโอเคถ้าเราใส่หัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบกุปากนะครับหัวแบบเงียบๆหน่อยนะก็สวยดีนะแต่พี่คิดว่าพี่ชอบหัวที่มันอ้าปากวากๆนะครับพี่จัดให้น้องๆก่อนนะพี่อยากเห็นว่าเวลาเรายืนเนี่ยมันสเตเบิลแค่ไหนเดี๋ยวเราจะลองรีวิวในส่วนของเท็กเจอร์กันบ้างนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม Inhuman นะครับ King of Inhuman นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะนี่คือ Back Bolts นะครับเรามาดูในเรื่องของเท็กเจอร์นะครับ Functions ไปแล้วแล้วก็ Appearance กันอีกทีนึงแล้วกันเนาะเท็กเจอร์ตัวนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่ามันเป็นตัวที่อาจจะทำมาจากตัวบิสซาร์ดหรือเปล่านะครับบริสไซก็คือตัวฟ้าๆนะครับที่คนชอบไปโมกันมันเป็นไม่มีมันเขาเรียกมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยนะตัวกล้ามเนื้อก็ปกติแต่พี่ชอบที่สุดคือตรงนี้เห็นไหมน้องๆกล้ามเนื้อที่เป็นขีดๆคือสวยดีนะพี่ว่าในมุมพี่มองว่ามันสวยดีนะครับแต่พี่เฟลหน่อยก็คือเรื่องของปีกเพราะเวลาเราเอาปีกหันมือธรรมดามันจะเป็นปีกที่ไปด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะเลยตัวละครออกมาพี่คิดว่าไปยืนในตู้เนี่ยคงลำบากแน่ๆเพราะว่ามันจะไปชนตัวอื่นนะเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวต่อมาคือในเรื่องของจุดขยับเนี่ยในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยน้อยมากจริงนะคือขยับได้แค่แขนหัวแล้วก็ตัวเชสกับตัวขาปกติคือพื้นฐานเลยจริงนะครับแต่ที่พี่ชอบที่สุดคือตัวหัวของตัวนี้นะครับตัวหัวที่เขาให้มาเป็นหัวที่ติดมาในกล่องก็คือหัวนี้นะครับเราเหมือนได้ดูตัวฟองสบู่แตกนะเห็นไหมน้องๆนะโคตรเจ๋งเลยนะครับเนี่ยพี่ว่าเจ๋งดีนะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนกลับเข้ามาเป็นตัวหัวเดิมแล้วกันเนาะหัวที่เขาให้มาเพราะว่ามันสวยกว่านะครับจริงๆเนี่ยถ้าจะทำแบบหัวกว้างๆเงี้ยพี่ในมุมพี่นะเนี่ยมันจะหลวมๆหน่อยนะเนี่ยนะเนี่ยมันจะหลวมๆหน่อยนะครับมันก็จะหลวมๆหน่อยเพราะว่าหัวมันแบบง่อยๆนะครับคือตรงตัวเบ้าคอมันง่อยมากนะครับพี่เคยซ่อมตัวนาเกียไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้พี่ซ่อมตัวนี้อีกทีนึงนะ
โอเคตัวนี้เดี๋ยวพี่จะลองจัดท่าให้มันบักวากดูนะว้าวนี่นะครับแล้วก็ลองบักวากงี้ว้าวนะครับจริงๆมันก็เวลาที่เขาทำมาเนี่ยมันจะเหมือนกับเราบินได้คนไทยบินได้เย้นี่ครับนี่เราเป็นพี่ตูนครับเราเป็นคนไทยบินได้เย้นะครับนี่ครับผมนี่คือ Bad Balls นะครับผมราชาของ Inhuman ทั้งปวงเดี๋ยวเราจะตามหาตุ่ม Medusa มารีวิวให้กับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับในส่วนของ Bad Ball น้องๆคนใดที่ชอบตัวละครนี้เหมือนกับพี่นะพี่ชอบเขาตรงที่เขาเป็นกษัตริย์ที่ต้องบอกตรงนะเป็นกษัตริย์ที่ทรงคุณธรรมมากแล้วก็รักประชาชนมากเขาใช้เมดูซ่าในการสื่อสารผ่านทางมือและเมดูซ่าก็พยายามพูดออกมาให้เขานะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องๆคนใดที่ชอบในความเป็น Inhuman และเรื่องราวมันจะผูกต่อกันกับใน Marvel Legends เนี่ยน้องๆลองติดตามดูได้นะพี่คิดว่ามันน่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับ Marvel Back Balls กับ King of Inhuman ต้องขออนุญาตส่งทุกคนเข้านอนอย่างมีความสุขนะครับขอทุกคนนอนหลับฝันดีของทุกชิ้นมีคุณค่ากับทางจิตใจเรามากนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นของก๊อปของจริงของปลอมนะขอน้องคิดว่าสิ่งที่น้องซื้อมามันสามารถทำให้เสริมความสุขลดความท้อแท้และทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นคือของที่ทำให้เราหายเหนื่อยได้นะครับเท่านั้นเองน้องจะคิดว่าของทุกชิ้นมีความสุขและของทุกชิ้นเป็นของแท้หมดสำหรับพี่ของจริงของปลอมมันอยู่ที่ใจพี่คิดว่ามันเป็นของปลอมก็คือของปลอมพี่คิดว่าเป็นของแท้คือของแท้แต่เมื่อไหร่ที่พี่จับทั้งของจริงของปลอมมาเล่นแล้วพี่มีความสุขเท่านั้นแหละครับคำพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะทุกชิ้นคือของแท้ในใจพี่สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมขอทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กับ Inhuman Backbone yeah ไปแล้วครับบ๊ายบาย